วัสดีครับครั้งที่แล้วผมมีคำถามมาถามท่าน5ข้อวันนี้จะมาถามเพิ่มอีก5ข้อจากข้อ11ถึงข้อ15ถ้าตอบถูกแสดงว่าท่านเดินมาถูกทางแล้ว11ปราสาทหินที่วัดภูม่านฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อสร้างเสร็จจะบันทึกข้อมูลการสร้างเป็นภาษาอะไรก็บันทึกเป็นภาษาไทยขอบันทึกเป็นภาษาเวียดนามเฉลยข้อกบันทึกเป็นภาษาไทยเมื่อสร้างปราสาทเสร็จก็ต้องบันทึกเป็นภาษาของผู้สร้างจะไปบันทึกภาษาของคนอื่นทำไมของสร้างปราสาทก็ต้องจารึกเรื่องการสร้างและข้อความเป็นภาษาของแต่ข้อมูลปัจจุบันเลี่ยงไปตอบว่าจารึกเป็นภาษาเขมรโบราณเป็นการเปิดช่องให้เขมรเข้ามาเคลมว่าเป็นผลงานของเขมรโบราณซึ่งเป็นบรรพบุรุษของตน12ผู้นำของที่ปกครองเมืองสุโขทัยก่อนพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวยึดคืนมาได้มีชื่อว่าอะไรก.ขอมสมาดโคลลำพงขอขอมสบาดโคลลำพงเฉลยข้อขอขอมสบาดโคลลำพงชื่อนี้ไม่ใช่บุคคลนะครับแต่เป็นตำแหน่งขอแยกคำให้ดูดังนี้ขอมคือขอมสบาดมีความหมายว่าเล็กแครเตี้ยข้างล่างโขลนหมายถึงหัวหน้าแม่ทัพลำพงหมายถึงผลิดอกงอกใหม่ความหมายคือแม่ทัพของระดับล่างคนใหม่ในเหตุการณ์เข้ายึดเมืองสุโขทัยไม่มีบันทึกว่ามีการต่อสู้และการล้มตายมีเพียงข้อความว่าขับไล่ของที่ก่อการจลาจลวุ่นวายให้ออกไปจากเมืองสุโขทัยของสบาทโขลลำพงไม่มีพรรคพวกมากพอที่จะต้านกองทัพของพ่อขุนผาเมืองได้โปรดสังเกตว่าพ่อขุนผาเมืองยึดเมืองสุโขทัยได้ก่อนเมื่อลูกพี่ใหญ่ขอมขุนผาเมืองระดับเจ้าเมืองยกทัพมาจะรบกันทำไมก็คงยกทัพเข้าเมืองไปคุยกันตกลงกันแล้วยกทัพกลับลงมารอให้พ่อขุนบางกลางหาวพระสหายขึ้นมาถึงแล้วมอบเมืองให้และพระนามที่ได้รับจากพระสัสสุรัตพ่อตาพระเจ้าชัยวรมันที่7พระนามว่าพระเยกอมรอแต่งอันสเรเอนเตรติดพระเจ้าอยู่หัวสีอินทราทิตให้พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นไปครองเมืองสุโขทัยต่อไป13หลังจากสร้างกรุงศรีอยุธยาในสยามมีการสร้างปราสาทขึ้นใหม่หรือไม่ก็ไม่มีการสร้างปราสาทใหม่เพิ่มเติมขอมีการสร้างปราสาทใหม่เพิ่มเติมเฉลยข้อขอมีการสร้างปราสาทใหม่เพิ่มเติมเพราะคนสยามมีฝีมือในการก่อสร้างแม้จะไม่ได้สร้างด้วยหินก็ตามเช่นปราสาทต่างๆในกรุงศรีอยุธยาและที่อยากจะนำเสนอในวันนี้คือปราสาทนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราสาทนครหลวงหรือพระมหาปราสาทพระนครหลวงหรือพระที่นั่งนครหลวงสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2174ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองปราสาทนครหลวงมีทั้งสิ้น29ยอดรวมยอดประธานและยอดบริวารในขณะที่ปราสาทนครวัดมีแค่9ยอดเท่านั้นต่างกันถึง20ยอดในเมืองพระนครของกัมพูชามีปราสาทหินอยู่มากมายมีปราสาทอยู่หลังหนึ่งซึ่งมี29ยอดเท่ากับปราสาทนครหลวงปราสาทแห่งนั้นก็คือปราสาทบาปวนนั่นเองซึ่งถือเป็นปราสาทสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองพระนครเพราะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานจึงมีสถานะประหนึ่งปราสาทหินสำคัญประจำพระราชวังซึ่งตรงกับคำอธิบายในพระราชพงศาวดารว่าปราสาทกรุงกัมพูชประเทศจึงสรุปได้ว่าปราสาทนครหลวงได้แรงบันดาลใจมาจากปราสาทบาปวนไม่ใช่ปราสาทนครวัดแต่อย่างใด14ตัวเลขเขมรกับตัวเลขไทยในปัจจุบันตัวเลขชนิดใดเกิดขึ้นก่อนก็เลขเขมรเกิดขึ้นก่อนขอเลขไทยเกิดขึ้นก่อนเฉลยข้อขอเลขไทยเกิดขึ้นก่อนคนไทยใช้มานานแล้วโดยพัฒนามาจากเลขของเลขเขมรเพิ่งจะรับไปจากไทยในสมัยรัชกาลที่4นี้เอง15ขอนอกเรื่องไปนิดหน่อยเกี่ยวกับสยามแต่ไม่เกี่ยวกับเขมรคำที่เขียนให้ดูท่านอ่านออกหรือไม่ก็อ่านไม่ออกไม่ทราบว่าเขียนอะไรขออ่านออกทราบว่าเขียนอะไร
ฉเฉลยข้อกอ่านไม่ออกไม่ทราบว่าเขียนอะไรเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะอักษรนี้เป็นอักษรที่มีอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นสร้างขึ้นโดยคนไทยเป็นอักษรที่คนในประเทศต่างๆอ่านไม่ออกผู้ที่อ่านออกคือพราหมณ์ที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์เท่านั้นช่วงประกอบพิธีก็ปิดเสียงคนทั่วไปเลยไม่ทราบว่าอ่านอย่างไรถ้าท่านอ่านออกแสดงว่าท่านอยู่ใน15คนในโลกที่สามารถอ่านอักษรนี้ได้อักษรนี้ผมทำคลิปไปเยอะวันหลังจะอธิบายและอ่านให้ฟังอ้อคำนี้อ่านว่าปราสาทนครวัดสร้างโดยชาวเสียมสรุปว่าถ้าท่านตอบถูก5ข้อแสดงว่าท่านเข้าใจคำว่าขอมกับเขมรเป็นอย่างดีถ้าท่านตอบถูก3ข้อแสดงว่าท่านเข้าใจพอสมควรถ้าท่านตอบถูก2ถึง1ข้อแสดงว่าท่านเข้าใจเพียงเล็กน้อยถ้าท่านตอบไม่ถูกสักข้อแสดงว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยท่านเชื่อตามที่นักวิชาการเอามาพูดท่านก็พูดตามเขาโดยไม่ได้วิเคราะห์หาเหตุผลคงต้องใช้เวลาอีกนานจึงจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้วันนี้ผมถามท่านเพียง5ข้อมีโอกาสจะมาถามท่านในข้ออื่นๆต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ